สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเมนูนะครับปีกไก่ทอดสมุนไพรนะผมจะมีตัวปีกที่จะหมักนะครับหมักด้วยรากผักชีนะครับกระเทียมเนาะแล้วก็พริกไทยเม็ดขาวนะครับปรุงเครื่องเรียบร้อยนะผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับผมนะพริกไทยป่นเนาะแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับคลุกเข้าด้วยกันนะครับผมนะหมักเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะครับจะคลุกตอนทอดเนาะสมุนไพรก็นี่ครับมีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับผมเดี๋ยวจะทอดโปรยทานด้วยกันน้องนะผมเนาะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยนะครับผมรอน้ำมันเดือดสักครู่นะครับผมเนาะน้ำมันก็เดือดเต็มที่น้องนะครับผมจะเป็นเต็มปีกนะครับผมเนาะจะคุกแป้งเล็กน้อยนะครับผมนะหอมๆกันเลยนะครับผมนะจะอยากลองทำทานห้าเชิญครับผมเนาะจุดง่ายๆบ้านๆเนาะนะครับผมเนาะปกตินะผมอุบัติเหตุแล้วนะหลุดมือนะปกตินะผมเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะเราต้องระวังนะผมขอไปทุกท่านนะผมเนาะมันหลุดมือจากที่ที่นั่นนะผมเนาะทีนึงเดี๋ยวจะคลุกแป้งให้ทั่วนะครับผมนะสุดท้ายท้ายสุดนะต้องใช้มือแล้วนะผมนะกรอบกันเลยทีเดียวนะผมนะเดี๋ยวเบาไฟลงเล็กน้อยนะผมนะเ
หอมๆเลยนะครับทุกท่านครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทานนะเชิญครับผมนะต้มน้ำมันเนาะThank you.
ันแตกเป็นใบมะกรูดเนาะนะครับผมขนาดใบแห้งน้ำไม่เปียกน้ำเนาะก็จะระเบิดนะครับผมเนาะหอมๆเลยนะทุกท่านครับผมเนาะสนใจอยากทานทานเลยนะครับผมนะต่อไปเป็นตะไคร้นะครับผมเนาะการเสิร์ฟไปเลยนะครับผมเกลี่ยพื้นที่เล็กน้อยนะครับผมครับหอมกรอบๆเลยนะครับผมนะโดยด้วยไปใช้ใบมะกรูดทอดนะครับผมเนาะตัวที่น่าพูดผิดนะตอนใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมเนาะปีไก่ทอดสมุนไพรนะครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมตามด้วยตะไคร้กรอบนะครับผมเนาะหอมๆเลยนะครับผมเป็นกับแกงอะไรนะครับเป็นกับข้าวดีนะครับผมร้อยนะครับผมเนาะแล้วก็จะโรยด้วยผักชีเล็กน้อยนะครับผมตอนนี้เลยนะครับทุกท่านครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมท่านใดสนใจอยากลองทานทำทานนะครับเชิญครับผมเนาะหอมหอมกันเลยนะครับผมปีกไก่ทอดสมุนไพรนะครับผมเนาะสับซอสพริกนะครับผมครับประกอบอร่อยกันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจกันนะครับผมครับคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับสวัสดีครับ